ข่าวที่คนไทยนั้นสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการกอล์ฟนะครับได้เงินรางวัลกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวใช่ไหมเพื่นยุทธใช่ครับอาทยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวชาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์เชิญชนะเจ้าถิ่นควา้าแชมป์ CME Group Tour แชมป p เป็นชิปรายการใหญ่ส่งท้ายปีรับเงินรางวัลก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่4ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว138ล้านบาทครับ ไรเตอร์รายงานว่าในการแข่งขันที่เมืองเนเปิลส์รัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโปรจีโนในวัย21ปีทำคะแนนได้22อันเดอร์พาเชิญเอาชนะแองเจลยินที่เป็นคู่แข่งชาวอเมริกันไปเพียงหนึ่งสตรกเท่านั้นนะครับหลังพลิกกลับมานำได้จากการทำอีเกิลในหลุมที่17และทำเบอร์ดีได้ในหลุมที่18 เธอกล่าวว่าสองลุมสุดท้ายนั้นเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายเหนือกว่าทุกอย่างที่เธอเคยทํามาและรู้สึกว่าการฝึกฝนหนักที่ผ่านมานั้นได้หวนกลับมาตอบแทนเธอในวันนี้ก็คือเขาก็มีสองสตอลีดเลยนะเนาะอ,อจริงแค่แค่รู้สึกว่าแบบทำเบอรนี่ได้ที่ลุมสิบเจด พยายามทำเบอร์ดี้ได้สองหลุมที่เหลือก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วแต่ว่าแบบทําอีกเกินได้มันก็จริงว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันก็งงแล้วก็พิเศษมากว่าชชนะในการลงเล่นทั้งหมด72หลุมที่สนามกอล์ฟทิบูรอนในรัฐฟลอริดาแห่งนี้ทําให้เธอได้รับตําแหน่ง2 0 2 4 Race to the CME g โ o ร์ Champion บชมเปยนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่มอบให้กับแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ที่ได้มาหลังจากเก็บแต้มในทัวร์นาเมนต์ LPGA ออื่นๆมาก่อนในรอบปี โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ของ LPGA นั้นระบุว่าโปรจีโนมีคะแนนอยู่ในลำดับที่4ในตาราง Race to the CME g ก o b บ Champion นะครับส่วนอันดับหนึ่งนั้นเป็นของ n e l l ี่คอร์ด้ที่เป็นโปรโกอล์ฟชาวอเมริกันครับ สำหรับเงินรางวัล4ล้านดอลลาร์นั้นอาตยากล่าวปนหัวเราะกับสื่อมวลชนนะครับว่าจะเอาไปใช้จ่ายอย่างแน่นอนครับแต่ก็จะเก็บออมเอาไว้สำหรับครอบครัวด้วยโดยเธอกล่าวตามคำรายง,งานของรอยเตอร์นะครับบอกว่าอย่าบอกพ่อแม่ว่าฉันจะเอาเงินไปใช้จนหมดนะโดยเบอร์2นะครับหยินที่ทำคะแนนเข้ามาเป็นดับ2กล่าวว่าพอใจกับผลงานในวันนี้เพราะสนามนี้ไม่ใช่สนามที่เธอทำผลงานได้ดีนะ ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาทยานั้นเพิ่งได้รับรางวัล1ล้านดอลลาร์จากรางวัล Aon r i ริส e รวอ d c ช a l เลนจ์ที่มอบให้กับผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยผลงานที่ดีที่สุดในการเล่นหลุมยากตลอดฤดูกาล LPGA นี้นั่นก็คือเรื่องราวความสำเร็จของโปรโกอล์ฟชาวไทยที่น่าจับตามองมากครับคุณรัตพลครับผลงานนี้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ